อันดับต่อไปนะคะจะขอเรียนเชิญวิทยากรท่านถัดไปนะคะดร.อรสาอ่อนจันทร์นะคะท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานยางพาราและผลิตภัณฑ์นะคะกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะหรือวศ.ค่ะขอเรียนเชิญค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวช่วยตัวเองได้อยู่ค่ะสวัสดีค่ะ เห็นเสื้อเขียวๆอย่างนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะค่ะอรสานะคะจากกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะก็จริงๆแล้วได้รับโจทย์ว่ามาคุยทางด้านการวิจัยพัฒนานะคะแล้วก็การวิเคราะห์ทดสอบเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็จากที่ฟังท่านผู้ทรงคุณวุฒิเสวนาเมื่อเช้านี้นะคะทั้ง4ท่านนะคะแล้วก็ผู้รู้ที่คุยมาก่อนหน้าเนี่ยจะบอกว่าได้รับข้อมูลกันแทบครบหมดแล้วนะคะอาจารย์กฤษดาก็พูดถึงโปรเซสอาจารย์วราพรเล่าถึงประวัติการทำแล้วก็ตั้งแต่ปัจจุบันนะคะย้อนอดีตไปจนถึงอนาคตว่าเราจะทำอะไรทิศทางของการกำหนดมาตรฐานยางไทยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆก็จะแนะนำตัวแล้วก็กลับก็กระไรอยู่นะคะเพราะว่าข้าก็กินข้าวเที่ยงของอเจ้าเข้าไปเยอะแล้วขอทำงานนิดนึงนะคะก็เนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ยางในชีวิตประจำวันเนี่ยเยอะมากนะคะทุกคนก็ใช้บ้างไม่ใช่ใช้บ้างในบางอย่างทีนี้เนี่ยพอพูดถึงผลิตภัณฑ์ทุกคนก็ต้องไปจับกันตรงที่คุณภาพตรงที่ใช้มาตรฐานเข้ามาจับนะคะมาตรฐานก็เยอะแยะมากมายนะคะตั้งแต่มอกนะคะตัวหลักของเราซึ่งก็คือเป็นมาตรฐานระดับประเทศของเรานะคะ ISO ทางซ้ายมือของท่านก็จะเป็นมาตรฐานนานาชาติทุกประเทศก็ต้องใช้ร่วมกันนะคะและอื่นๆบริเวณข้างๆ ASTM ของอเมริกา BS ของทางอังกฤษ EN ของกลุ่มประเทศยุโรป JIS ของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ AS ของออสเตรเลียและอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ได้อยู่ในนี้เป็นมาตรฐานของประเทศของแต่ละประเทศซึ่งถามว่าเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าผู้ประกอบการเราส่งของไปขายเขานะคะยังไงเราก็ต้องให้ความสนใจทีนี้เนี่ยการทำมาตรฐานเนี่ยค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องการกำหนดมาตรฐานจะมี2ตัวที่สีแดงๆเนี่ยค่ะที่ทางเรียกว่าทีมงานยางไทยในภาพรวมนะคะทั้งเอกชนภาครัฐแล้วก็ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปมีบทบาทแล้วก็กำหนดได้ก็คือมอกซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศเรานะคะและอีกอันนึงก็คือเป็น ISO ซึ่งก็คือเป็นมาตรฐานนานาชาติส่วนมาตรฐานอื่นๆข้างๆเนี่ยเป็นมาตรฐานประเทศเขาเราจะเข้าไปทำอะไรก็คงไม่ได้นะคะได้แต่เอามาดูเอามาใช้เป็นแนวทางบ้างเอามาวิพากษ์วิจารณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ยังไงสิ่งที่เราทำได้ก็คือมาตรฐานประเทศเรากับมาตรฐาน ISO นะคะหลักๆ ก็คือมีส่วน2ตัวนี้นะคะทีนี้เนี่ยจริงๆจะพูดสไลด์นี้สไลด์เดียวละค่ะที่เหลือน้ำทั้งนั้นอันนี้นะคะการพัฒนามาร่างมาตรฐานเนี่ยเอาจากประสบการณ์ของทางด้านกรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีโอกาสเข้าไปทำงานร่วมกับทีมงานที่มีอาจารย์วราพรเป็นผู้นำนะคะเราก็ได้เรียนรู้มาแล้วแหละว่าการทำมาตรฐานเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเรามุ่งเน้นมาจาก3ปัจจัยนะคะอันแรกคืองานวิจัยที่เรามีอยู่แล้วอาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่งานพวกนี้แหละค่ะต้องการมาตรฐานเข้ามาทำอย่างที่ท่านผอ.จุลเทพบอกคืออันนี้จะลิงก์แล้วก็มุ่งไปสู่บัญชีนวัตกรรมไทยนะคะอันนี้เป็นงานสำคัญของมาตรฐานและมาตรฐานตรงนี้หลักๆก็คือมอก.แล้วถ้าเกิดมอก.ประสบความสำเร็จผลักดันขึ้นไปเป็น ISO ได้ในอนาคตนะคะอันที่สองก็คือเอาอันใหญ่ก่อนเนาะความสามารถในการทดสอบแน่นอนว่ามีมาตรฐานต้องมีห้องแลบต้องมีห้องปฏิบัติการที่มารองรับตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำงานเป็นเครือข่ายนะคะไม่ใช่กรมวิทย์อย่างเดียวเรายังมีอย่างที่บอกค่ะมหิดลสวทช.ว.ว.การยางแห่งประเทศไทยทำทีมสมอเองด้วยนะคะแล้วก็จากหลายๆที่ทางมอเองตอนนี้ก็มีศูนย์เครื่องมือที่ยิ่งใหญ่นะคะทุกอันเนี่ยเป็นเครือข่ายที่จะต้องทำงานด้วยกันความสามารถในการทดสอบตรงนี้แน่นอนว่ามีมาตรฐานต้องมีห้องแลบที่เข้ามารองรับมาตรฐานจะเขียนมาอย่างเดียวแล้วคุณจะไปส่งที่ไหนก็ไม่รู้ว่าส่งทดสอบก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดมาตรฐานก็ต้องมาดูความสามารถในการกำหนดว่าทำแลบจะทำได้ไหมถ้าแลบทำได้สามารถอยู่ในมาตรฐานได้อันนั้นอีกส่วนหนึ่งด้านข้างด้านซ้ายเล็กๆแต่สำคัญและรวดเร็วนโยบายรัฐอันนี้อาจารย์วราพรจะเล่าได้ดีว่าเวลามันลงมาตุ้ม
ตุ้มคือต้องเกิดที่บอกให้คุณทำวันนี้คือฉันต้องการเมื่อเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือมัดนโยบายรัฐเนี่ยไม่ค่อยได้คาดคิดกันไม่ค่อยได้คาดฝันอยู่ๆมันก็มาอยู่ๆมันก็มาแล้วมันก็มาเร่งกับทีมกวว่าจะต้องทำให้สำเร็จบางครั้งกวนี่ต้องบีทั้งคันนะคะไม่รู้จะว่ากันยังไงหาระดมหัวกันแทบจะแบบว่าชนกันนะคะเพื่อที่จะต้องทำให้มาตรฐานเกิดขึ้นให้ได้เพราะฉะนั้น3หลักเนี่ยเป็นอันที่ต้องการการพัฒนาให้เกิดร่างมาตรฐานให้มีใช้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นจะยกตัวอย่างของกรมวิทย์นะคะว่าเราก็ทำการวิจัยมาต่างๆนานาแต่ละอันเนี่ยก็ต้องผลักดันให้มันมีมาตรฐานเกิดขึ้นอย่างอันหลักๆของเราที่เราต้องทำอยู่ทุกวันนี้ก็คืออันแรกเลยพื้นลู่ลานกีทานะคะจะขออนุญาตข้ามไปเลยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือแค่จะบอกว่างานวิจัยเนี่ยเป็นแง่หนึ่งขยายจากที่บอกว่าต้องมีมาตรฐานมารองรับในอนาคตไม่อันไกลก็อันใกล้ยังไงก็ต้องมีค่ะเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วเราได้มาอกมา2ฉบับจากนโยบายรัฐให้ใช้ยางในการทำพื้นลู่ลานกีทายางพารานะคะเราก็เลยต้องเนี่ยค่ะมาช่วยกันระดมความคิดเห็นได้มาอกมา2ฉบับคือมอก2682เม็ดยางสำหรับทำพื้นลู่ลานกีทากับมอก2683ก็คือตัวสมบัติของพื้นเองนะคะก็มีสมบัติตามนี้แหละค่ะแต่กว่าจะได้มาก็คือเหนื่อยแล้วก็ต้องเร็วตัวนี้มก2ฉบับนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มร่างจนถึงประกาศออกทางพระราชกฤษฎีกาและใช้งานได้เนี่ยใช้เวลาไม่เกิน 3-4 เดือนซึ่งเร่งมากๆเลยนะคะนโยบายรัฐจะออกมาแนวนี้และนี่ก็คือเป็นการเซิร์ฟผลงานวิจัยแล้วก็มก2ฉบับนี้ได้ใช้จนได้สามารถขึ้นบัญชีผู้ประกอบการได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยไปแล้ว4รายการนะคะจากมก2ฉบับนี้นะคะอันต่อมาอันนี้ก็คืออีกอันก็คือความสามารถอะค่ะอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องมามองตัวเองว่าเราทดสอบอะไรบ้างกรมวิทย์ก็เนี่ยค่ะทำได้ตามนี้จริงๆก็ครอบคลุมเกือบทุกผลิตภัณฑ์นะคะทางด้านการแพทย์วัสดุก่อสร้างชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆอย่างเช่นยางรัดของจุกนมยางแล้วก็รองเท้านิรภัยนะคะและเห็นเล็กๆข้างๆก็คือหมอนยางพาราอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นนโยบายรัฐมาเหมือนกันเราเห็นว่าเรามีมอกฟองน้ำสำหรับหมอนและที่นอนขึ้นมาอย่างรวดเร็วตอนนั้นทุกคนก็เร่งนะคะเป็นนโยบายรัฐที่ต้องทำเพราะว่าเขาส่งเสริมให้การให้เกิดมีการใช้แล้วต้องมีมอกให้สามารถภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างซื้อขายได้ในทางพัสดุนะคะอีกอย่างนึงก็คือการขยายงานวิเคราะห์ทดสอบเพื่อที่จะรองรับมาตรฐานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างเรื่องไนโตรซามีนเนี่ยก็คือเป็นการทดสอบใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการเองนะคะคือทางด้านความปลอดภัยของพวกจุกนมยางหรือว่าอะไรที่สัมผัสกับอาหารอย่างเงี้ยค่ะไนโตรซามีนก็เป็นแฟกเตอร์นึงที่ปัจจุบันผู้ประกอบการยังจะต้องส่งข้างนอกบ้างอะไรบ้างซึ่งใช้เวลาเยอะนะคะแล้วก็เสียเงินค่อนข้างเยอะถ้าเราจะต้องกำหนดมาตรฐานนี้มาเป็นมก.หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องมีแล็บที่จะต้องรองรับตรงนั้นเพื่อที่จะผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนะคะอันนี้ก็อีกชุดนึงที่จะนำเสนอก็คือเราเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีกายนี่เองเราก็จะได้เซตของprotective glove ก็คือถุงมือเพื่อป้องกันนะคะตาม EN 388เนี่ยเราได้มาทั้งเซตเลยนะคะใช้งบประมาณพอสมควรนะคะมีทุกสิ่งอย่างมีตั้งแต่อาบาชั่นการทนต่อการตัดแบบกลมแบบเส้นการทนการทะลุการระเหยของน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มาครบมาตรฐานเลยใน EN 388กับ EN 420ซึ่งต่อไปในข้างหน้าถ้าเรามก.จะมีเราก็จะมีที่ทดสอบแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือต้องเป็นการคิดที่คิดไปข้างหน้าคิดแบบ proactive ในการที่จะทำมาตรฐานนะคะนอกจากที่กล่าวมาใน3แฟกเตอร์แล้วเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์บริการเองเนี่ยยังมีภารกิจอื่นๆที่อยู่ในฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่ฝ่ายทดสอบนะคะที่จะส่งเสริมในการกำหนดมาตรฐานก็คืองานทางด้าน PT คือการทำแลบเปรียบเทียบกันระหว่างแลบต่อแลบเพื่อที่แสดงว่าไม่ว่ามาตรฐานจะกำหนดค่าเท่าไหร่สินค้าชนิดเดียวกันไปทำแลบ A แลบ B แลบ C จะต้องได้ผลเท่าเทียมกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างที่ไม่มีนัยยะสำคัญอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าไม่ใช่มาส่งทดสอบแลบนี้ผ่านเอ้ยส่งทดสอบแลบ A ไม่ผ่านไปแลบ C ดีกว่าผ่านชัวร์ๆอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะไม่งั้นก็จะไม่เรียกว่ามาตรฐานนะคะอีกอย่างนึงที่เป็นงานที่เราทำขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะส่งเสริมทางด้านการกำหนดมาตรฐานคือการสร้างเครื่องมือทดสอบ
แต่ที่กรมวิทย์เนี่ยก็คือบางทีไม่มีเครื่องมืออะไรเราก็ต้องสร้างเองนะคะอันนี้อยู่ในมอกยางปัดน้ำฝนจะต้องมี performance test ในการที่จะต้องปัดให้ได้กี่รอบฉีดน้ำเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหาซื้อไม่ได้ก็ต้องสร้างเองอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะให้มันมี performance test นี้เข้าไปในมอกนะคะแล้วก็กำหนดได้ค่ะก็นี่ก็เป็นประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆของกรมวิทยาศาสตร์บริการเราก็เป็นน้องใหม่แต่ว่าเราก็ทำมาเรื่อยๆนะคะทางด้านการมาตรฐานนี่ก็คือเป็นงานที่ทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะ achieve ไปเรียบร้อยแล้วก็มีมก.ตามลิสต์เนี้ยค่ะแล้วก็มี ISO 2ฉบับนะคะประกาศไปปี2014ฉบับนึงปี2017ฉบับนึงก็3ปีฉบับนึงอย่างที่อาจารย์กฤษดากล่าวไว้นะคะประมาณนั้นขั้นตอนเหมือนกันเดะนะคะอันนี้คือ ongoing project เราก็จะมี rubber band ทางที่อาจารย์วรพรช่วยกล่าวไว้แล้วก็คือเรากำลังทำอยู่เริ่มเมื่อปีนี้ปีที่ผ่านมานี้นะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นที่เวียนเพื่อที่จะเปลี่ยนจาก NP ก็คือ new work proposal เนี่ยไปเป็น committee draft ซึ่งเป็นขั้นต่อไปนะคะอันนี้คือมอกพื้นสนามเด็กเล่นที่กำลังร่างอยู่แล้วก็คาดว่าจะได้ประกาศในปีที่จะถึงนี้ก็จะต้องมีเครื่องมือชนิดใหม่ขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเครื่องมือเขาเรียกว่า head injury criteria testing นะคะการทดสอบว่าเวลาหัวตกลงไปที่พื้นแล้วหัวจะได้รับความกระทบกระเทือนหัวแตกไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือโยนลงไปที่พื้นตอนนี้เครื่องมือเราเรียบร้อยแล้วมีผู้ใช้งานได้อย่างที่เชี่ยวชาญแล้วในกรมวิทย์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือมก.ฉบับหน้าก็จะมี property อื่นๆเกี่ยวกับพื้นบวกเข้าไปกับไอตัวใหม่นี้นะคะอันนี้ทำอยู่ในโอกาสข้างหน้าที่เราตั้งใจจะทำก็คืองานวิจัยของกรมเองเราก็จะต้องพยายามที่จะหามาตรฐานเข้าไปจับเพื่อให้มันอย่างน้อยคือมีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้แล้วก็สามารถขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยได้นะคะอันนี้ก็คือเราก็ดังด้านงานวิจัยเราก็จะมองไปในทิศทางนั้นนะคะก็อันนี้ก็ทำกับแผ่นยางสำปูทางรถไฟที่เป็นยางปูเสมอให้รถข้ามได้นะคะก็เป็นงานวิจัยที่ทำร่วมอยู่กับการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็เดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องไปถึงงานมาตรฐานนะคะก็คงต้องมองไปประมาณนี้นะคะก็สั้นๆใครมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจก็ติดต่อตามนี้นะคะอีเมลโทรศัพท์ Facebook ทุกอย่างติดต่อได้ทุกทางค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณดร.อรสามากเลยนะคะสำหรับการนำเสนอที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับงานวิจัยแล้วก็การให้บริการของกรมวิทย์บริการนะคะ